นทุกคนเนี่ยควรได้รับการศึกษาพื้นฐานที่เท่าเทียมกันคืออย่างทั้งในพื้นที่ชุมชนที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยบนดอยด้วยอะไรเงี้ยเพื่อที่ปอรู้สึกว่าการศึกษาเนี่ยจะทำให้เขาสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ปรับประยุกต์ไปใช้กับตัวเองอะเนาะในการที่จะมีชีวิตรอดสร้างรายได้ให้ตัวเองแล้วก็ดูแลครอบครัวค่ะคิดว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยจะต้องคือจะต้องขยับตัวต้องก้าวเดินต่อไปมากกว่านี้เหมือนว่าตอนนี้เศรษฐกิจในไทยเนี่ยมันคือมันแย่ลงพอมันแย่ลงการค้าขายมันก็ไม่ดีอย่างเช่นว่าผมเป็นร้านขายส่งพอละเราแม่ค้าที่รับซื้อของจากเราไปเนี่ยไปขายเนี่ยเขาขายไม่ได้เขาก็จะไม่กลับมาซื้อของเราใหม่ก็อยากให้ประเทศไทยของเราเนี่ยอยู่ด้วยความรักกันสามัคคีกันแล้วก็แบบไม่แตกแยกกันนะคะคือมีอะไรไม่เข้าใจกันเราหันมาคุยกันว่าจุดนี้เราไม่พอใจนะจุดนี้เรามาเปลี่ยนได้ไหมก็เรื่องเงินแหละแฟนก็ไม่ได้ทำงานช่วงนี้ก็มาทำนาเลยแหละเพราะมาทำนาก็ยังไม่ได้ทำงานลูกก็เรียนด้วย2คนเนาะก็หาให้ลูกอย่างเดียวยังไม่หาตัวเองลูกเรียนจบเนี่ยมันจะดีขึ้นเกี่ยวกับการค้าการขายครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ที่มันก็ไม่น้อยว่าจะโดนไล่ที่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ลำบากใจเหมือนกันว่าเดี๋ยวเขาไม่ให้ขายก็ไม่รู้จะไปทำอะไรครับเราอยากได้ที่ทำกินอ่ะเพื่อจะว่าไม่เป็นภาระของสังคมเราจะมีช่วยตัวเองไปด้วยทำกินไปด้วยขายไปด้วยอะไรเงี้ยแต่ความท้าทายหลักตัวนึงก็คือคนเราจะสูงอายุมากขึ้นวัยแรงงานลดลง